จอกันใหม่สักทีสวัสดีครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับปกติเนี่ยผมเป็นคนไม่ซื้อโทรศัพท์จาก Lazada หรือ Shopee หรืออะไรแบบนี้เลยนะเพราะว่าเวลาผมแนะนำให้เพื่อนๆซื้อโทรศัพท์ครับไม่ว่าจะเป็น iPhone ที่เคยรีวิวไปนะหรือโทรศัพท์เครื่องอื่นๆนะครับพวกแท็บเล็ตโทรศัพท์คอมพิวเตอร์เนี่ยผมแนะนำว่าให้ซื้อกับศูนย์บริการเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะพวก iPhone นะหรือว่าโทรศัพท์ที่ราคาแพงๆครับแต่วันนี้ครับจะบอกว่ากำลังจะซื้อโทรศัพท์ให้ลูกชายครับก็น้องบีบ๊อบเนี่ยนะแล้วก็ไปดูโทรศัพท์ตามศูนย์ครับก็รู้สึกว่าราคามันสูงมากๆครับเด็กๆเอาไปโรงเรียนเนี่ยแค่วิโทรหาเราตอนเลิกเรียนแค่นั้นเองมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบีบ๊อบเขาใช้โทรศัพท์แบบนี้ครับของศูนย์ทรูนะก็เป็นรุ่นที่ซื้อมาแล้วแถมมากระซิมนะตัวนึงไม่กี่บาทนะครับแต่ปัจจุบันนะด้วยการเอาไปโรงเรียนครับมันก็พังเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครับก็เลยสั่งโทรศัพท์ตัวใหม่มาให้บีบ๊อบครับกับโทรศัพท์ตัวที่ถูกที่สุดใน Lazada ครับ BM 10ตัวนี้เลยไปแกะกล่องดูกันครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงคือจะบอกว่าโทรศัพท์อะครับตัวนี้เนี่ยผมได้ไปลองนะไปลองที่ร้านโทรศัพท์มาแล้วแถวๆอุดรเนี่ยแหละเขามีเหมือนกันเขาขายประมาณตัวนึง700กว่าบาทครับหรือบางร้านก็ขายตัวละ 1,000 นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าแค่นี้มัน 1,000 นึงเลยเหรอแพงจังเลยนะครับก็เปิดหาใน Lazada ครับปรากฏว่า Lazada ขายตัวนึง300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับมันมีภาษาไทยแล้วครับใส่ได้2ซิมนะครับแล้วก็รองรับระบบ GSM 850 900 1,800 1,900 จอเป็น OLED 0.66 นิ้วขนาดอย่างที่เห็นครับเล็กฮะเล็กมากครับเล็กเล็กประมาณนิ้วโป้งผมครับคือมันเล็กนะจะบอกว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ว่าคนที่ซื้อโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์รุ่นที่2ก็น่าจะโอเคครับแบตเตอรี่เนี่ย350มิลลิแอมป์อาวเวอร์นะครับก็ยังไม่รู้ครับว่าสแตนด์บายใช้งานได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็รองรับการส่งข้อมูล SMS อะไรได้ปกติเลยนะเหมือนโทรศัพท์รุ่นสมัยก่อนที่เราเคยใช้นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วครับอ่ะแกะกล่องออกมานะครับก็อุ๊ยตกนะแน่นอนนะครับมีสายชาร์จนะครับเป็น USB มาให้1เส้นแบบนี้นะครับแล้วตัวโทรศัพท์ก็เล็กๆมาแบบนี้ครับอยู่ในกล่องนะเล็กจริงๆครับเล็กน่ารักมากๆฮะเทียบอะไรดีอ่ะเนี่ยครับเทียบกับมือผมนะเล็กไหมนะครับเล็กนะครับเล็กจริงๆแล้วก็มีคู่มือมานะครับเป็นภาษาจีนแบบนี้เคยสงสัยครับว่าโทรศัพท์เครื่องเล็กไซส์แค่นี้ใครมันจะไปซื้อใช้ครับก็สุดท้ายฮะก็มาซื้อเองเนี่ยแหละนะเหมาะกับการห้อยคอครับอ่ะก่อนอื่นครับเวลาเราได้มาเนี่ยบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชาร์จไม่เข้าแบตไม่ติดก็แกะฝาด้านหลังออกนะครับเขาก็จะมีตัวเทปแปะมาด้านในนะครับก็เป็นเทปสำหรับเซฟฐานนะสำหรับคนที่ซื้อมาใหม่เนี่ยจะมีเทปแปะสีส้มอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมแกะออกไปแล้วด้านในครับสามารถใส่ซิมได้นะ2ซิมแล้วก็เพิ่งเห็นครับตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่มหน่วยความจำได้ด้วยนะครับก็ใช้เป็นไมโคร SD นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มเติมได้แต่ลักษณะที่เป็นเพลงเท่านั้นนะข้อเสียอย่างแรกที่เจอครับคือซิมมันใส่ยากมากๆครับเพราะช่องมันไม่ค่อยพอดีนะแต่พอใส่ได้แล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราสามารถใส่ SD cardเข้าไปได้อีกนะครับจริงๆรองรับถึง16กิกนะโอ้โหเนื้อที่ตรงไหนเบียดเข้าไปกันเนี่ยนะครับเนี่ยใส่ให้เวลานะครับ4กิกแล้วก็ด้านล่างเนี่ยใส่ซิมได้อีกอันอีกด้วยนะครับก็เสร็จแล้วครับปิดใส่เข้าไปเลยนะฮะตอนนี้ครับเราจะมาลองเปิดเครื่องทดสอบกันดูนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับ Welcome ซึ่งปุ่มต่างๆครับก็เป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับเปิดมาครั้งแรกเนี่ยนะฮะเขาก็บอกให้ใส่ซิมครับแปลว่าซิมที่ใส่เข้าไปมันไม่อ่านใช่มั้ยเนี่ยถอดมาแล้วใส่ใหม่นะเนี่ยครับเมื่อกี้ดูตามรูปครับเขาบอกว่าให้ใส่ซิมหันด้านเฉียงไปทางนี้แต่ปรากฏว่าพอใส่จริงครับมันกลับด้านไงครับเราต้องหันกลับมาอีกทางนะอาจจะเป็นซิมคนละประเทศหรือว่าอ่ะไม่เป็นไรครับก็บอกไว้ให้รู้ครับหลังจากนั้นก็ใส่ SD card ครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ให้เรียบร้อยฮะรอบนี้ครับรับรองว่าใช้งานได้แล้วแน่นอนฮะนี่ครับสัญญาณมาแล้วนะครับมี2ขีดนะฮะอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็มีเสาขึ้นมา2อันก็คือใช้ได้2ซิมวันที่เวลาต่างๆผมยังไม่ได้ตั้งนะฮะยังไม่ได้ตั้งแต่ว่าเดี๋ยวทดสอบการรับสายโทรเข้าโทรออกเป็นหลักแล้วกันนะฮะนี่ฮะสัญญาณมาเต็มละนะครับวันเวลานะครับมาออโต้เลยถูกต้องเซตติ้งเองทุกอย่างเลยครับโอ้ก็ง่ายดีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้คุณกล้วยโทรเข้ามาหน่อยครับนะ
ตอนนี้ยังไม่ได้เมมไม่ได้บันทึกอะไรเลยนะครับนี่ครับมาแล้วฮะอ๋อนี่ฮะชื่อที่เมมไว้ในซิมเนี่ยเขาก็ขึ้นมาด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยมันไม่มีสปีกเกอร์นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยให้ไปดังสปีกเกอร์อีกเครื่องนึงครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับก็คือซื้อมาตอนนี้เนี่ยใช้งานได้ครับใช้งานได้แน่นอนนะเสียงดังด้วยนะครับนี่พูดห่างๆครับเสียงก็ดังมากครับเดี๋ยวเราลองผมจะลองพยายามกดเข้าไปดูเมนูอันไม่รู้เรื่องที่ผมไม่เข้าใจสักนิดนึงนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะก็มีเรื่องของสมุดโทรศัพท์นะครับมีหน้าจอรับข้อความมีอันนี้คือ call center น่าจะดูประวัติครับแล้วก็เฮ้ยมัลติมีเดียด้วยนะครับมีมัลติมีเดียด้วยอ่ะเข้าไปดูซะหน่อยฮะมัลติมีเดียสามารถเล่นเพลงนะครับแบบเสียงได้นะครับสามารถบันทึกเสียงได้อ๋อก็คือสามารถบันทึกแล้วก็เล่นเสียงได้นั่นเองนะครับใครที่มีเพลงอะไรต่างๆบันทึกไว้เป็นไฟล์ MP3 ที่เราใส่การ์ดเมื่อกี้นะก็เอาขึ้นมาฟังได้ด้วยนะครับฮะแล้วก็มีการจัดระบบการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับรวมถึงบริการอันนี้คืออะไรฮะอินเทอร์เน็ตเหรอครับใช้ได้ด้วยเหรอครับไม่น่านะฮะแล้วก็มีโปรไฟล์ผู้ใช้นะครับแล้วก็ค้นหาบลูทูธเพื่อใช้เชื่อมต่อกับระบบหูฟังบลูทูธครับตัวจัดการเอกสารแล้วก็ไฟล์ต่างๆที่เราบันทึกได้ครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็สิ่งที่อยู่ในการ์ดหน่วยความจำนะครับขอฟอร์แมตไว้ก่อนนะฮะโอเคนะครับเราก็สามารถจะบันทึกเพลงแล้วก็บันทึกข้อความเพิ่มไปในหน่วยความจำของโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ด้วยล่ะครับฟังก์ชันใช้งานแค่นี้ครับง่ายๆครับใครอยากได้โทรศัพท์ BM 10รุ่นนี้ไปใช้ครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับราคาก็ถือว่าถูกประหยัดคุ้มมากๆครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แนะนำอยากจะให้โทรศัพท์ลูกติดตัวไปโรงเรียนครับแล้วอย่าลืมนะครับเรามีแจกของครับทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงครับและคลิปอื่นๆครับก็ลงเวลา2ทุ่มตรงครับไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์และวันเสาร์เป็นคลิปรีวิวสินค้าครับเสื่องความรู้เรื่องดำน้ำครับลงวันพุธบางวันนะครับก็ติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ